ข่าวแรกกันเลยก่อนนะครับข่าวอะไรครับสอปอสอชอนะฮะก็ออกมาชี้แจงแล้วนะครับในประเด็นเรื่องของแจงโควิดที่เขาบอกว่าอาจจะมีการถอนออกจากสถา,านการณ์ที่ไม่ฉุกเฉินเป็นโรคที่ไม่วิกฤตฉุกเฉินก็ทําให้หลายคนพิพา์วิจารณกันเหลือเกินนะเขาบอกเฮ้ยถ้าลกบเลือกแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดผลกระทบกับประชาชนทุกซึ่งในประเด็นนี้นะครับท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับท่านก็ได้พูดว่าเอออย่างนี้แล้วการวันที่1มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับอาจจะมีการ ยกเลิกนะฮะการประกาศให้โควิดนะครับเ,เป็นโรคออกจากบริการยูเซปก็คือการให้บริการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับซึ่งอันเนี้ยท่านอนุทินก็บอกว่ายืนยันนะจะไม่เกิดผลกระทบกับประชาชนแน่นอนร,รัฐบาลยังให้การดูแลตามสิทธิ์ นะฮะฉะนั้นค่าใช้จ่ายต่างๆรัฐเป็นผู้จ่ายให้อยู่แล้วยกเว้นนะฮะทำไมฮะยกเว้นว่าประชาชนต้องการรับบริการที่นอกเหนือจากนี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าประชาชนอยากจะเข้าโรงพยาบาลเอกชนก็ต้องจ่ายเองนะครับส่วนต่างคราวนี้ทีมงานถกข่าวร้อนสอบถามไปที่ผู้เชี่ยวชาญโรคติดต่อชื่อดังนะครับนายแพทย์อมรลีลารัศมีนะฮะท่านก็บอกกับเราครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะมีผลกระทบต่อประชาชนในบางกลุ่มครับ และอาจจะกระทบโดยตรงในเรื่องของการตามสิทธิ์ของตัวประชาชนที่จะต้องได้รับการรักษาตามโรงพยาบาลที่ตัวเองสังกัดซึ่งหากสถานการณ์ระบาดและมีความร้ายแรงของตัวไวรัสยังไม่รุนแรงนะครับ,รบก็ยังจะไม่มีปัญหาก็คือไม่น่ากังวลแต่หากตัวไวรัสเกิดรุนแรงกลายพันธุ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยอ,อันนี้อาจจะเป็นปัญหาก็ได้นะครับคือตอนนี้ต้องบอกงี้ก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับว่าตัวไวรัสโควิด19สายพันธุ์โอมิครอนอ เท่าที่ติดตามข่าวนะทางต่างประเทศเนี่ยเขาก็บอกให้มันไม่รุนแรงอ๋อไม่รุนแรงไม่รุนแรงเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่มีอาการเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเขามองว่าตอนนี้เนี่ยโรคระบาดของโควิด -19 น่าจะมาช่วงสุดท้ายแล้วมาถึงห่วงสุดท้ายแล้วก็อาจจะเป็นโรคประจําถิ่นไป<อ>ซึ่งหลายๆประเทศในต่างประเทศนะฮะก็เริ่มปรับแผนการรับมือแล้วยกตัวอ,อย่างเช่นสวีเดนก็มีการยกเลิกมาตรการต่างๆแล้วอังกฤษก็เตรียมที่จะยกเลิกมาตรการต่างๆเช่นกันนะครับคราวนี้อาจารย์หมอนะอาจารย์มอรก็บอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้เนี่ยเ้าวิกฤต ตามตัวโลกถ้าครับมันไม่รุนแรงถ้ายกเลิกจากยูเซปก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้ารุนแรงขึ้นมาะอันนี้อยากจะให้ทางภาครัฐเตรียมแผนการเอาไว้หน่อยแผนรองรับว่าเป็นยังไงถ้าสมมติเกิดมันการมีการกลายพันธุ์แล้วรุนแรงขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งจะเป็นอย่างไรน่าแสดงว่าสายพันธุ์เดลต้าก็ดีนะครับโอมิคอนก็ดีไม่นีันมันกลัวแหละ ณเบือเ้องต้นมันเป็นอย่างนี้ก<อ>็ได้คือประชาชนจะเข้าใจว่าโอ้ถ้าฉันเป็นโควิดอ้มันอันตรายวิกฤตถูกต้องไหมฮะถูก,กแต่ทางภาครัฐเขาประเมินแล้วว่าถ้าเป็นโอมิคอนเนี่ยมันอาจจะไม่รุนแรงอาจจะไม่หนักถ<อ>ูกต้องไหมครับก็เลยจากจาถอนออกมาจากยูเซ็เห็นบอกสามารถกลับไปรักษาตัวที่บ้านได้แบบโฮมอิสราเอชอันนี้ผมบอกนี้ก่อนว่านายแพทย์เจเด็ตทำทัดอารีนะครับึางท่านเป็นเลขาธิการสปสชนะครับก็ให้ข่าวบอกว่าการเอาโรคออกจาก ฉุกเฉินวิกฤตนะไม่ได้หมายความว่าคุณหมดสิทธิ์รักษาฟรีนะต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับอาจารย์จจเด็ดบอกว่ายืนยันประชาชนยังได้รับการรักษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนเดิมเพียงเพียงแค่กลับมาใช้ช่องทางการรักษาตามปกติยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีสวัสดิการข้าราชการคุณก็ไปรักษาช่องทางนั้นถ้ามีบัตรทองก็ไปรักษาช่องทางนั้น<อ>ประนสังค,คุณคก็ไปรักษาช่องทางตา,ามสิทธิที่คุณมีเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าคุณกลับไปตรงนั้นแต่มันมีดอกจานนิดนึงยังไงฮะ ดอกจันคือถ้าอาการของคุณรุนแรงวิกฤตเมื่อไรคุณสามารถที่จะเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้นะครับโอต้องลอต้องถึงขั้นรุนแรงวิกฤตนี่เราขึ้นชาร์จอย่างนี้ทนายสงการเห็นไหมครับเห็นชาร์จเลยอันนี้สปชนี่หอาการฉุกเฉินวิกฤตครับความหมายคือถ้าคุณติดโควิดแล้วคุณเกิดอาการเช่น แน่นหน้าอกหายใจไม่ออกมีไข้สูงหายใจไม่สะดวกหอบเหนื่อยความดันต่ำไม่รู้สึกตัวนะฮะหรือเป็นลมอะไรก็แล้วแต่นะถ้ามันเข้าคันวิกฤตเนี่ยคุณสามารถที่จะถูกพาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ที่โรงพยาบาลไหนก็ได้ไปรักษาฉุกเฉินก่อนโอ้โหนี่แล้วหลังจากนั้นคุณค่อยไปสิทธิ์ตามของท่านไม่ว่าจะเป็นบัตรทองประกันสังคมอะไรก็แล้วแต่ครับ ดังนั้นท่านผู้ชมจดเลยนะครับหมายเลขฉุกเฉิน1669ถูกต้องครับสำคัญที่สุดฮะ1669ในข่าวนี้ผมสรุปง่ายๆเลยนะที่คุณหมอเจเด็ดพูดนะครับอบอกว่าประชาชนถ้าป่วยด้วยโรคโควิด19หากเข้าไปรักษาตามระบบตามสิทธิที่สุขภาพของตนก็ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเหมือนเดิมโอ้ แต่หากไปโรงพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในระบบและไม่มีอาการฉุกเฉินนะฮะดอกจันและไม่มีอาการฉุกเฉินทางกองทุนสุขภาพจะไม่เข้าไปดูแลแล้วนะฮะนั่นหมายควาต้องจ่ายตังเองนะถูก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 เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลครับนั่นหมายเขาว่าถ้าสมมติคุณติดโควิดอาการไม่หนักใช่ไหมคุณก็อย่างที่ทนายสงการบอกว่าทำโฮมไอโซเลชั o นกักตัวที่บ้านดูแล่าดูแลอันนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าทันวิกฤตเมื่อไหร่ฉุกเฉินเมื่อไหร่คุณยังสามารถไปที่โรงพยาบาลไหนก็ได้เพื่อที่จะรักษา ครับนะฮะภาวะวิกฤตนั้นเนี่ยสำคัญเลยก่อนอันนี้อันนี้ผมอยากจะชี้แจงตัวนี้เพราะว่ารู้สึกหลายคนก็สงสัยเหลือเกินว่าเฮ้ยถ้ายกเลิกเนี่ยวันที่หนึ่งมีนาคมนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราต้องเสียตังค์รักษาหรอถูกเครียดเลยเครียดเลยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เฉพ่จจาแป็น